เป็นด้านมนุษยธรรมนะครับเราต้องช่วยเหลือจุนเจือกันนะครับเพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุไม่มีใครตั้งใจอยากให้เกิดหรอกเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องช่วยกันบรรเทาผลร้ายนะครับ